สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวบนสะพานแต่ละแห่งนี่ขับรถชิดซ้ายหรือชิดขวาเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการจะราจรทางบกหรือเรียกง่ายๆว่าการขับรถบนถนนของไทยกับลาวไม่เหมือนกันไทยขับรถชิดซ้ายส่วนลาวขับรถชิดขวาการขับในแต่ละประเทศก็ไม่มีปัญหาครับ ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงหลายแห่งบนสะพานจะขับรถชิดฝั่งไหนไทยกับลาวก็มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกที่จังหวัดหนองคายคือสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนึ่งคือ first Thai-Lao Friendship Bridge หรือราเรียกว่าขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งทมิตเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรกเชื่อมต่อหมู่ที่หนึ่งคุ้มจอมมณีตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายประเทศไทยเข้ากับบ้านท่านาแล้งเมืองหาดทรายฟองคอนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวตัวสะพานก็มีความยาวหนึ่งพันหนึ่ง้ยเจ็ดสิบเมตรมีทางรถสองช่องจราจรกว้างช่องละสามจุดห้าเมตรทางเท้าสองช่องกว้างช่องละหนึ่งจุดห้าเมตรและทางรถไฟเป็นทางเดียวกว้างหนึ่งเมตรอยู่ตรงกลางสะพานช่วงแม่น้ำก็ประกอบด้วยต่อหม้อหกต่อหมอ ระยะห่างระหว่างต่อหม้อสะพานช่วงกลางแม่น้ำก็105เมตรช่วงบนฝั่งทั้งสองข้างก็ประกอบไปด้วยต่อหม้อ8ต่อหม้อในฝั่งไทยและ7ต่อหม้อในฝั่งลาวใช้งบประมาณการก่อสร้าง30ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียใช้ระยะเวลาการก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม2534ถึงเดือนเมษายน2537และเพื่อเป็นการรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพศ2557สพานแห่งนี้ก็ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่8เมษายนพศ2537โดยพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและนายนูหักภูมิสวรรค์ประธานประเทศลาวข้อตกลงในการจราจรบนสะพานแห่งที่หนึ่งคือบนสะพานจะขับรถชิดซ้าย และสะพานข้ามแม่น้ำโขงต่อไปก็จะเป็นสะพานที่ขับรถชิดขวาสลับกันไปเรื่อยๆการออกแบบสะพานก็จะต้องมีวงเวียนกลับรถที่ปลายทั้งสองข้างสะพานทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวผมขอเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนะครับทางรถไฟระยะที่สองจากท่านาแลงถึงนครเวียงจันทร์ก็กำลังจะก่อสร้างจนจะเสร็จแล้วมีระยะทาง7.5กิโลเมตร คาดว่าจะเสร็จในปี2564ในช่วงปลายปีส่วนท่ารถไฟจีนก็มีขนาดรางกว้าง1.435เมตรสถานีรถไฟที่เวียงจันทร์จึงมี2ระบบคือทางกว้าง1เมตรและ1.435เมตรทั้ง2สถานีนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับในวันที่2ธันวาคม2564ก็จะมีการเปิดทางเดินรถไฟอยู่นานเวียงจันทร์ ก็เป็นขบวนรถความเร็วปานกลางกำหนดความเร็วไว้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นทางเรียบระหว่างเวียงจันทร์วางเวียงก็สามารถแล่นด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามาถุกสินค้าก็จะแล่นด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถานีรถไฟจีนกับสถานีรถไฟระยะที่สองที่กำลังสร้างอยู่ก็อยู่ห่างกันไม่มากระยะต่อไปก็จะสร้างสะพานรถไฟโดยเฉพาะ ข้ามในน้ำโขงห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายแห่งเดิม30เมตรก็ไปทางทิศตะวันออกขนานกันมาที่สถานีหนองคายที่จะบรรจบการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของไทยที่หนองคายทางรถไฟนี้ก็จะมี2ขนาดคือ1เมตรสำหรับรถไฟทางคู่และรางมาตรฐาน1.435เมตรสำหรับรถไฟจีนส่วนสะพานมิตรภาพเดิมก็จะยกเลิกทางเดินรถไฟในปัจจุบัน และให้สะพานรองรับรถยนต์แต่เพียงอย่างเดียวในเบื้องต้นก็จะใช้เงินลงทุนจากเส้นทางนครราชสีมาน้องคายประมาณ1นึ่งแสล้านบาทก็เป็นความก้าวหน้าล่าสุดของไฮสปีดไทยจีนที่ใช้ระบบรถไฟหัวจรวดจากจีนกลุ่มบริษัทจีนเจ็ดรายที่ลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเวียงจันคุนหมงเมืองเอกในมณฑลยูนนานก็กำลังรุกคืบ มาประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสวนภูมิอุตภเปาพเพื่อต่อยอดกับเส้นทางที่กำลังสร้างอยู่ที่ฝั่งลาวให้เชื่อมโยงประตูการค้าไปด้วยกันก็เท่ากับจีนดันเส้นทางสายไหมโดยรวบรถไฟความเร็วสูงไว้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ยุทธาศาสตร์ one belt one road ก็จะเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมการขนส่งทางรางของไทยสู่การค้ากับ64ประเทศ ที่มีประชากรรวมกันประมาณ4,400ล้านคนได้อย่างราบรื่นด้วยรถไฟความเร็วสูงต่อไปการขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับไทยก็จะมีจุดเชื่อมที่สถานีหนองคายแห่งใหม่คนไทยก็สามารถขึ้นรถไฟจากหนองคายเข้าไปในจีน้วยรางขนาดมาตรฐาน1.435เมตรเส้นทางนี้ก็สามารถเดินทางต่อเข้าไปถึงทีเบตได้ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองหรือ Second Thai-Lao Friendship Bridge หรือขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่สองก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยเข้ากับแขวงสวนักเขตประเทศลาวก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกซึ่งเริ่มจากพม่าผ่านไทยลาวแล้วก็สิ้นสุดที่เวียดนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาลูม่น,น้ำโขงของธนาคารการพัฒนาเอเชีย สะพานนี้มีความยาว1,600เมตรมีความกว้าง12เมตรและมีช่องการจราจรสองช่องมูลค่าการก่อสร้างรประมาณ70ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างก็เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับรัฐบาลลาว4 0 1 0สเล้านเยนและให้กับรัฐบาลไทย4 0 7 9ล้านเยนก็ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม2546 ถึงเดือนธันวาคม2549ระหว่างการก่อสร้างก็ได้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเครนที่ทำให้ที่ปรึกษาวิศวกรและคนงานเสียชีวิต9คนก็เป็นคนไทยญี่ปุ่นฟิลิปปินและลาวก็มีบาดเจ็บ10คนหายสาบสูญ1คนก็เป็นชาวลาวต่อมาสะพานก็ได้เปิดให้สาธารณชนได้ใช้เมื่อวันที่20ธันวาคม2549 สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามหรือ The Thai-Lao Friendship Bridge เรา, rit, าก็เรียกว่าคัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่สามก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่หมู่ที่หนึ่งบ้านห้อมตำบลอาจสามาถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมกับประเทศลาวที่บ้านเวินใต้เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพานและบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล o p เมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างใช้งบประมาณการก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิน้น1,723ล้านบาทและมีระยะเวลาการก่อสร้างรวม900วันแล้วเสร็จในวันที่11พฤศจิกายน2 5 5 4ก็เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทยประเทศลาวและประเทศเวียดนามและภาคใต้ของประเทศจีน สะพานก็มีความยาว1,423เมตรมีความกว้าง13เมตรมีช่องการจราจรสองช่องและไม่มีทางรถไฟและเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม นครพนมคำม,ม่วนในวันศุกร์ที่6มีนาคม2552ณมณฑนพิธีบ้านห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับสหายบุญยังวรจิตรองประธานประเทศลาวในวันที่11พฤศจิกายนพศ2554ในเวลา11นาฬิกา11นาที สะพานมิตรภาพแห่งที่สีเชียงของห้วยทรายหรือกวามิตรภาพเล่าไทยแห่งที่4ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยหมู่ที่9บ้านดอนมหาวันตําบลเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับประเทศลาวที่บ้านดอนเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วระยะทาง2.48กิโลเมตรรูปแบบของสะพานก็เป็นคอนกรีตรูปกล่องหรือเซกเมนท คอนกรีตบล็อกเกเดอร์มีสเสากว้าง14.70เมตรเป็นสะพานขนาด2เลนแต่และเลนกว้าง3.50เมตรตั้งอยู่กึ่งกลางนอกจากสะพานแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ6กิโลเมตรเข้าในเขตเมืองห้วยทรายซึ่งเป็นถนนลาดยางขนาด2เลนรวมถ้ามีการก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ก็เป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง r 3 a ที่เชื่อมต่อระหว่างจีนลาวและไทยบริษัทรับเมาก่อสร้างก็เป็นกลุ่ม CR5KT Challenger ซึ่งก็เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท China Railway Number no. 5ของจีนและบริษัทกรุงทนอินจีเนียร์จำกัดของไทยงบประมาณในการก่อสร้างก็ประมาณ1,624ล้านบาทโดยการสมทบทุนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ส่วนรัฐบาลลาวก็รับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยก่อสร้างตัวสะพานแล้วเสร็จในวันที่12ธันวาคมปศ2555และก็ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ธันวาคม2556สมเด็จพระกนิษฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จไปทรงเป็นประธาน ร่วมในพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายร่วมกับนายบุญยังวรลจิตรองประธานประเทศลาวสะพานแห่งนี้ก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อเส้นทางอ3 a จากกรุงเทพคุนหมิงเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015เส้นทางอ3 a ก็มีต้นทางเริ่มที่เชียงของประเทศไทยไปที่บ่อกแก้วหลวงน้ำตาบ่อเต็นประเทศลาว บ่อฮานเชียงรุ่งหรือจิงหงในแคว้นสิบสองปนานค,นครคุนหมิงมณฑลยูนนานของจีนโดยมีระยะทางจากกรุงเทพถึงคุนหมิงรวมกว่า1,800กิโลเมตรสำหรับการก่อสร้างถนนสายเศรษฐกิจ R3A เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงก็นับเป็นโครงการบุรณาการเศรษฐกิจในระดับมหาภาคทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะมีช่องทางและมีโอกาสเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนตอนใต้ที่จะเดินทางมาทางรถยนต์และทางเรือเพื่อมาท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคเหนือของประเทศไทยสะพานมิตรภาพแห่งที่หบึงการบริคัมไซก็คือไฟไทายาเฟรนช์บริดต์ขบวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หาก็เป็นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำคง เพื่อเชื่อมมิตรภาพระหว่างไทยกับลาวเริ่มต้นเมื่อปี2554โครงการนี้ก็จะข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212บริเวณกิโลเมตรที่ 125+925 มู่ที่2บ้านดอนยมตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการจัังหวดบึงการข้ามแม่น้ำโขงและเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข13ที่บ้านกล้วยเมืองปากสันแขวงบริกรรมไซซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงของลา ที่จะก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปากสันด้านตะวันออกโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่บราชธานีสารวันก็ก่อสร้างที่บริเวณบ้านปากแสงตำบลพลานอำเภอนา p a านจังหวัดบริจธานีกับบ้านปากตะพานเมืองละครเพลงแขวงสัลรวันความกว้างของแม่น้ำโขงก็ประมาณ800-900เมตรก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวัน,นออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบ,บราชธานีกับสพบลาวที่แขวงสลวันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเชื่อมกับภาคกลางของเวียดนามตามเส้นทางหมายเลข1 5บีโดยเริ่มจากอำเภอนาตาลผ่านเมืองละครเพลงคงเซโดนสู่แขวงสลวันระยะทาง150กิโลเมตรจากสลวันถึงชายแดนเมืองสมวยหรือดันละลายระยะทาง147กิโลเมตรออกสู่ทะเลจีนใต้ของเวียดนามที่เมืองเว ระยะทาง120กิโลเมตรรวมระยะทางจากอำเภอนาตาลผ่านสารวันถึงเมืองเว417กิโลเมตรก็เป็นเส้นทางออกสู่ทะเลใต้ที่เวียดนามตอนกลางที่เวียดนามตอนกลางนี่ก็มีเส้นทางอีกทางหนึ่งที่สร้างเสร็จแล้วก็เป็นถนนลาดยางสองช่องจราจรและเป็นด่านสากลระหว่างลาวเวียดนามก็เป็นเส้นทางพาราอีสเวสอีกนอมิกคอริดอร คือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออกตะวันตกที่เริ่มจากเมืองมอดลำเลิงไปถึงเมืองดานังในเส้นทางอุบลสระันดานังที่จะสร้างใหม่ก็เป็นเส้นทางที่เสร็จสมบูรณ์ผ่านภูเขาที่ไม่สูงเกินไปก็เหมาะสำหรับการขนส่งและการท่องเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวปัจจุบันก็กำลังสร้างแห่งที่5และแห่งที่6ที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยสรุปแล้วสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง ก็เชื่อมต่อจังหวัดน้องคายเข้ากับนครหลวงเวียงจันทร์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองก็เชื่อมจังหวัดบุกดาหารเข้ากับแขวงสวรรคเขตสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามก็เชื่อมต่อจังหวัดนครพนมเข้ากับแขวงขมวนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สี่ก็เชื่อมต่อจังหวัดเชียงรายเข้ากับแขวงบ่อแก้วสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่ห้าที่กําลังก่อสร้างนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อจังหวัดบึงการเข้ากับแขวงบริคาใส ส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่เชื่อมต่อจังหวัดอุบลราชธานีเข้ากับแขวงสลววันนี้ก็คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในปี2566สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7ก็จะเชื่อมต่อจังหวัดเลยเข้ากับแขวงเวียงจันทร์โครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่8เชื่อมต่อจังหวัดอุบลราชธานีเข้ากับแขวงจปาสักสรุปว่าการขับรถบนสะพานมิตรภาพก็จะขับ ชิดซ้ายขวาสลับกันไปตามข้อตกลงจำไง่ายว่าสะพานเลขคี่ก็ขับชิดซ้ายส่วนสะพานเลขคู่ก็ขับชิดขวาวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ